เขาเรียกว่าหนานเจกู้ชิงเจนะครับเป็นถนนคนเดินที่เปิดใหม่ในอำเภอชิงชังชื่อ中文名叫油角油角คล้ายๆกับเคฟบ้านเรานะเคฟญี่ปุ่นนะ第一口是很脆的这个像那个我们早餐吃的那个 Hunfrick 知道吗อีกหนึ่งเมนูนะชื่อ什么钟楼大饼钟楼大饼YouTube 我知道但我没有下载这很厚啊东东很专业 yes ลูกชายเขาเนี่ยโสดนะครับผมนี่อายุกี่ปีอ่ะอายุกี่ปีเจ้า这个还是大饼好吃我อร่อยมากเลยอ่ะครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดต้าโปซื่อแล้วนะเฉาเสอเนี่ยก็พามาที่เขาเรียกว่าหนานเจกู้ชิงเจนะครับเป็นถนนคนเดินที่เปิดใหม่ในอำเภอชิงชางเมืองเซาชิงนะเขาบอกว่าก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณแล้วก็มีของกินประจำถิ่นของอำเภอชิงชางนะครับ可以稍微介绍一下吗这一条街汗水汪国这条街就是我们新昌新打造的一条街新打造的其实以前这条街它不是那么的吉利以前这边是一个很多殡葬的一些用品在这边购买但外地人不知道的嘛不过这个地段比较好所以说把它全部翻新重造现在变成了一个可以说美食的聚集地吧看店铺还是比较新的吧对吧因为是刚造起来的嘛这是新昌本地很著名的一个餐馆单是新昌就有好几家哇好漂亮啊对เป็นถนนที่สวยมากนะครับแต่คนก็ไม่เยอะนะตอนนี้อากาศหนาวมาก3องศานะครับตัวเคยว่าตัวเคยเซียวเจอบอกกับผมว่าถนนหนานเจแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหารท้องถิ่นของชาวอำเภอชินชางไว้ทั้งหมดเลยครับคือทงๆและเซียวเจอเนี่ยคือแบบอยากจะให้ผมลองกินแทบทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวทุกคนไปดูกันว่าผมจะกินได้สักกี่อย่างนะครับน้องเขากำลังจะหาอะไรให้ผมลองกินอยู่นะคือ什么这是新疆的特色清油角เป็นเหมือนเคฟนะครับทอดนะ这个这个中文名叫油角油角然后整一个小吃名字叫春饼เดี๋ยวลองกินเลยแล้วกันของขึ้นชื่อของอำเภอชิงชางนะมีของแบบแปลกเยอะเหมือนกันนะประเทศจีนเนี่ยน้องเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในปัตตภีนะแล้วน้องเขาสั่งเป็นภาษาแบบท้องถิ่นนะสำเนียงท้องถิ่นจากชิงชาง是新昌话新昌话对我们本地的话就是语调不一样对比如说春饼新昌话来葱饼葱会吃葱吗葱会吃吗会吃我都能吃在中国有多少种方言 I don't know 你知道吗有七大方言区什么吴方言闽南言还有什么粤语什么北方方言反正有七大方言区七大方言区我们这边算是什么我们算是吴方言吧就我们这边浙江话其实挺难听懂浙江每一个区域都有自己的你预计跟他们过来还你坐会儿没事那好อร่อยมาก คล้ายๆกับเคฟบ้านเรานะเคฟญี่ปุ่นนะแต่ข้างในเขาจะใส่แบบว่าพวกแป้งพวกอะไรและนี่ก็คือชุนปิงอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของชาวอำเภอชินชางครับก็จะเป็นแพนเค้กสอดไส้ด้วยเต้าหู้ฮอตดอกผักชนิดต่างๆแล้วก็ปลาท่องโก๋ครับคือถ้าเกิดใครมาเที่ยวชินชางแล้วไม่ได้ลองเมนูนี้ถือว่าพลาดมากๆครับเดี๋ยวเราไปลองพร้อมๆกันเลยนะนี่ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันโอ้ my god ร้อนโมมีไข่ด้วยข้างใน里边有什么馅啊这个是豆腐吗香肠香肠鸡蛋然后油角油角买了一颗那粉过暖哎对呀可以切开的春饼 OK 春节的春对春节的春饼是就是那个饼煎饼的饼 yeah OK 第一口是很脆的它这个饼是很脆的就这个地方也可以尝尝看尤其是这个地方棒好吃
好吃，很脆。就下面还有油角，油角很好吃。嗯，อร่อยอ่ะเนี่ย。米饭茶。รสชาติมันจะแตกต่างกับเทียนจินเจียนปิ่งที่ผมกินอยู่แถบภาคเหนือนะมันจะนุ่มกว่านิดนึงแล้วก็ข้างนอกก็จะกรอบกรอบข้างในเขาก็จะใส่เต้าหู้บอกไม่ถูกอ่ะแต่อร่อยตอนนี้คนมองผมเต็มเลยว่าผมทำอะไรอยู่เราก็พูดภาษาไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ครับ我从小吃到大玉米饼哦不是米嗨茶米嗨茶它是炒过的米然后经过冲泡加入白糖之后变成一杯像茶一样的东西就像汤一样非常好喝那你买一个呀但是它我不知道它这里能不能喝想让你尝一下好吃吗好吃吗好吃好吃真的好吃小时候生病我奶奶就给我泡一碗是吧跟那个江什么天津的那个坚果饼煎饼果子不一样是吧不一样它这个是汤我们这很香是你说这个吗对啊我说这个不是尝一下真的很好吃啊อย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปหลายๆคลิปครับว่าถ้าเกิดเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคนจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบอยากให้เราลองชิมนั่นชิมนี่เทคแคร์เราทุกอย่างครับก็เหมือนกับที่ผมมาบ้านน้องทงแล้วก็เสี่ยวเจอนี่แหละคือแบบผมกินจนแบบท้องจะแตกครับทุกคนเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะเดี๋ยวมาลองกินกันนะครับอันนี้บอกว่าน้องผมเขากินมาตั้งแต่เด็กนะเป็นเหมือนซีเรียลครับทุกคนเหมือนซีเรียลที่แบบว่าเอาน้ำเชื่อมมาเทใส่อ่ะก็แปลกๆดีนะไม่เคยกินมาก่อนผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องอธิบายรสชาติอาหารเท่าไหร่นะเอาเป็นว่ามันอร่อยครับแบบกินได้เรื่อยๆอ่ะหวานๆกรอบๆ这一个你小时候什么生病你会泡这个吃？小时候生病了，我的奶奶，我的祖母会亲手给我泡一碗。在中国其他地方能吃到吗？这个？这种是一种传统手艺啊，它就是其他地方有，但是不是像这么做的。对，就是新昌是最正宗的，可以这么说吗？这个、是新昌最正宗，就是每个地方它有自己的做法。不一样是吧？这个好像是糯米做的吧？它是糯米炒制出来的，好像是。它不是花生哦，是那个。对，它是炒出来的。它是米。一种米。对米的一个品种。没看过呢，就像爆米花一样，你炒了之后它会膨胀开。膨胀开之后里面会多了很多空隙，这个水泡进去之后，这个米就变得很软。我好像吃到了柠檬。哎，对，它也放柠檬吗？里面放了金桔。对，是橘子。橘子不是柠檬。对。米塞做我们回味呢，而且那个春饼真是好吃，真的好吃啊，确实真是好吃，确实好吃啊。对啊，我挺意外的，就是因为我之前都在别地方吃。叫糖麦饼。哦，谢谢。对。糖麦饼。对，糖麦饼。这个糖麦饼就是外面。里面是芝麻红糖。芝麻和红糖。糖麦饼。它这个料好足啊。料好足啊！我之前买的糖麦饼就薄薄的。这个也是新昌的特色吗？新昌一个乡镇的一个特色啊，就也是新昌的特色就是，对，就是新昌的特色小吃。里边是那个红豆吧？芝麻跟红糖。哦，芝麻跟红糖。OK。有点甜的，是吧？是的。啊。早些时候穷嘛，就是只能吃这种麦饼。它里面加点糖，就孩子们都会喜欢吃，就能够下咽。ถ้าทุกคนสังเกตสีหน้าผมดีๆนะครับคือจริงๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยผมอิ่มมากๆแล้วครับก็เมื่อกี้เนี่ยเล่นกินชุนปิ่งไปทั้งอันนะครับแต่ว่าน้องทงแล้วก็เสี่ยวเจ๋อก็ขยันหาของกินไม่ผมเหลือเกินเพราะว่าเขาอยากจะพรีเซนต์อาหารบ้านเขามากๆครับไอเราจะไม่กินก็ไม่ได้ด้วยสินะกินอิ่มแล้วนะลองไปทั้งหมด3อย่างเดี๋ยวจะไปกินกันต่อ我说这里好吃啊你们带我来品尝这个新昌的美食确实很好吃都是我没吃过的味道口味是吧没吃过的口味啊Welcome to 新昌店因为我在北京我经常也会吃那个煎饼我以为是味道不一样的啊就没想到它有各种各样的那个饼
和春饼是吧、嗯、那油角很特色，油角是吧、嗯、还有那个炒年糕从上午吃的那个、啊、它很像泰国当地的一道菜啊，叫做鬼杂，鬼杂，对，很像，我待会儿给你发一张照片，那要等我去北京的时候带我去吃。没有，北京没有，只能有在泰国当地的，但是我会做的。啊、哦，不用。狗都能吃、啊。狗都能吃啊。Really？ 对。好重啊！厉害！哇塞！หลังจากนั้นน้องทงทงแล้วก็เสี่ยวเจอเนี่ยก็พาผมมายังร้านบาร์ของเพื่อนสมัยมัธยมของเขานะครับตอนแรกเนี่ยกะจะพาผมไปกินต่อนะผมบอกว่าเดี๋ยวขอพักก่อนสัก 1-2 ชั่วโมงได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยเนี่ยพามานั่งคุยกับเพื่อนเขาครับก็นั่งชิวๆกันไป 1-2 ชั่วโมงแล้วเราก็ไปกินกันต่อครับ这个光线好漂亮，可以拍，真的，可以拍照，对，挺好的。让我考验一下你的镜头。OK。我看不到哎。啊？我不知道你拍成啥样。让你看一下。我觉得应该不太行。没有，这个。哦，啊，你很棒啊！啊，看看，你看，啊，挺好看。嗯，要来几张吗？再来几张吗 ？OK。对在了。一二。No. ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมทงทงพามากินปิ่งอีกหนึ่งชิ้นไม่ใช่อีกหนึ่งเมนูนะชื่อสมอจงโรดาบิงจงโรดาบิงเจี๊ยบ饼果子那刚跟那个刚才我们吃的那个春饼有什么区别啊这个皮会厚一点啊นี่ครับเที่ยงคืนแล้วก็ยังมีคนมาต่อคิวเยอะขนาดนี้เลยนะมีเจ้าหน้าที่排队生意很好你吃过了吗平昌的特色啊哇ตอนนี้เที่ยงคืนน่ะคนมาต่อคิวกันน่ะสุดยอด什么你说什么几点开门的11点开门这么晚คือร้านนี้เขาบอกว่าเปิด5 ทุ่มของทุกวันนะ burger 11点开门然后几点关门早上他们营业到11点，早上11点啊 ，OK。因为买那个夜宵的人会比较多。และเนื่องจากว่าที่อำเภอชินชางเนี่ยไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเข้ามากันครับระหว่างที่กำลังรอคิวอยู่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าผมเป็นใครและพูดภาษาอะไรอยู่ครับ说那个就是探店博主吗？我说那个旅游博主，平时也是 a lot of people。你去过吗？yeah， 去过，但是我不认识游啊。I love it, but not love it. Now, wow, your English is so good. 我喜欢 ，I think it's too thick. too thick. I like like thin right thin. yeah thin ครับตอนนี้ก็มาต่อคิวนะเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับผมเพื่อนบอกว่าที่เนี่ยมีแต่คนแบบว่าคนโลคอลหมดเลยนะ hello เนี่ยมาต่อคิวอยู่ครับเราถ่ายหนูสุดท้ายคือเป็นผู้博主อ้าวจิ๋วชีวิตชีวิตชีวิต可以关注一下吗？什么平台？海外的 YouTube， 激动 ，Yogurt， 没有下载，你知道吗？我 YouTube， 我知道，但我没有下载。啊、oh, ，OK， 你赶紧建一个国内的吧。国内。外面建一个国内翻墙。建个你帮我建。我帮你建。嗯。在中国的 Cape。入乡随俗要讲清朝话。到某。学两句。啊，这家好吃吗？你这么说，不知道，还不知道。因为你是新乡人吗？对啊，新乡人啊，对。哦，还可以吧？还可以。我觉得特别好吃吧，也没有吧。有钱有人在排队，我们也来凑凑热闹。还行。因为他说这边都是当地人啊，对，不是当地人不知道这里。人是我是第一个外地人嘛，也是第一个外国人来这边吗？Not at all. Not really.不是，但是你一定是
最帅的外地人。哎，很会说啊。问这阿老爷看哪来我念。เมื่อกี้เราเพิ่งกินไม่ใช่ไม่ใช่ว้านี่ดูวิธีการทำของเขานะครับนวดแป้งสดๆเลยนะโอ้โหดูแป้งมันจะแป้งหนาๆนะครับทุกคนดูลักษณะแป้งเขาจะเป็นหนาๆไม่ใช่แป้งบางๆเหมือนกับเคฟที่ผมเคยกินนะและนี่ก็คือจงโหลต้าปิงอีกหนึ่งเมนูเด็ดของอำเภอชินชางครับซึ่งก็จะเป็นเมนูแพนเค้กเหมือนกันนะแต่จะมีลักษณะแตกต่างกับชุนปิ่งที่ผมกินไปเมื่อกี้เล็กน้อยครับก็คือแป้งเขาจะหนากว่าครับและเครื่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะเมนูนี้ทงบอกกับผมว่าอร่อยกว่าชุนปิ่งเยอะเลยนะทงกลับบ้านทุกครั้งก็ต้องมาซื้อทุกครั้งครับแต่เซียวเจ๋อบอกกับผมว่าชุนปิ่งอร่อยกว่าครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าตกลงเมนูไหนเนี่ยจะเด็ดกว่ากันครับนี่ถ้าเกิดไม่ได้มากับโลโก้เนี่ยคงไม่ได้มากินอะไรแบบนี้นะครับ像不像那个印度巴基斯坦那个饼？印度杯饼。对，人家那个饼不一样，那个饼要更薄一点，会用油煎嘛？我记得香肠，是是是，油条。这个的话它是纯烤的，下面留一点油。น่ากินนะเนี่ยนี่ใส่ไข่ด้วยนะครับแล้วก็มีใส่แบบซอสเสร็จลงไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปรอกินกันนะLaoban's son is going to Thailand. โอเคเมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยโสดนะครับผมเราบอกว่าให้ผมช่วยประกาศหาแฟนคนไทยให้หน่อยนะกี่ปีมีอายุกี่ปีอ่ะ15 那还有时间ตอนแรกก็นึกว่าแบบ30อยู่เหลืออายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่重啊Yeah, 我们自己做。哦，yeah, 你台英的呢？哈，这个是油条是吧 ？Yeah, 油条。嗯，马铃薯。Do you want to some 辣 ？Yeah, yeah, you can put a lot of 辣椒。Okay, 我给你切一半，我看吃不了。พี่สองคนนี้เขาน่ารักมากเลยเขามาคุยกับผมนี่ฮะคนนี้น่ารักทุกคนเลยอ่ะตรงๆ很专业。Yeah. Which one is 哪个？你要哪个？因为你比较饿，你比较饿。我要一个小的。我给你分好吧。啊？我还买了一个呢。เรามาลองชิมกันนะจะอร่อยแค่ไหนต่อคิวมาประมาณ40นาทีนะครับผมเพราะว่าคิวข้างหน้าเนี่ยมีคนสั่งประมาณ6ชิ้นนะอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจำกัดว่าห้ามสั่งเกินคนละ8ชิ้นนะก็มีคนสั่ง6ชิ้นเมื่อกี้มันเลยนานนิดนึงนะแต่เราสั่ง2ชิ้นนะน้องพงกินชิ้นหนึ่งพงเนี่ยชอบกินข้าวตอนดึกนะแต่ว่าข้าวเที่ยงไม่ค่อยกินแล้วมากินแบบว่าหลัง 3-4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคจบละบาย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  What are you doing? Hello Eat.你每次说 hello hello， 那个叫什么饼来着？大大饼 ，big 饼。大饼 ，big pack， big 饼。กำลังจะเดินไปกินอีกอย่างต่อนะใช่ไหม ？big 饼。大饼。哦。哦。好吃好吃。好吃。这边油条很脆。Yeah， 这个面好吃，这个好吃。不要看。嗯，再尝尝。啊，春饼好吃对不对？春饼好吃对不对？喜欢，这个，这个好吃啊！这个好吃。嗯，还有葱的味道。Yeah， 有葱。哇，很好吃啊。Sweet stuff。居然比春饼好吃。是吧？对。它这个真的有很多的这个外地博主。国内的博主来这里拍，就为了吃这个大饼。เดี๋ยวเรามากินอันนี้ต่อนะครับเปาหลงเทียนเซี่ยเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆทงและเสี่ยวเจ๋อก็พาผมมาแวะกินกันต่อที่ร้านนี้ครับเรียกได้ว่ากินกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะเสี่ยวเจ๋อบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเสี่ยวหลงเปาและติ่มซำที่เด็ดที่สุดในอำเภอชินชางครับถ้าผมมาแล้วไม่ลองไม่ได้ครับผมก็โอเคไหนๆก็มาถึงแล้วกินกันให้ท้องแตกไปเลยทงก็ยังไม่อิ่มนะครับซื้อเขาเรียกว่า
油条，泰语怎么说？巴通果。油炸的面粉。อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะครับ Oh, thank you.这个叫蒸汤包。哇哦，อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าขนมจีบนะขนมจีบชิงชัง。这是什么馅儿啊？肉。肉。对。什么肉啊？猪肉吗？ Yeah, 猪肉。就是通通第二次来吃这种，เป็นขนมจีบไส้หมูนะครับผมเป็นของขึ้นชื่อของเมืองชินชางนะครับโอ้ยอำเภอชินชางเมืองเซาซิงนะโอ้谢谢平常还有很多小吃都没有让你吃到下次再来吧下次再来 OK มาลองชิมได้กันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมขอชิมมั้ง棒哦，哇，这个好吃啊！是吧？好吃吧？对，好吃，好吃，好吃啊！对，这个还是大饼好吃。嗯，大饼。这两个东西啊。但那个大饼比春饼好吃一点。你看那个皮比较。对，我们说的。哇，好吃啊！เหมือนขนมจีบบ้านเราแหละ，แต่ว่ารสชาติจะเค็มๆกว่านิดนึงนะครับผม。第二天อร่อยมาก A few moments later ตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผม 1:30 นะแล้วดูร้านเปิดตอนกลางคืนเต็มเลยนะครับผมของกินเนี่ยฝั่งนู้นก็ใช่หมดเลยนะแบบมีแบบทั้งเกี๊ยวทั้งชาวข่าวบาร์บีคิวเสียบไม้2คนนี้เนี่ยพากินเก่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมก็จะกลับไปที่เมืองหางโจวอีกรอบนะก็คือพ่อแม่น้องตรงทงเนี่ยจะขับรถมารับแล้วก็กับหางโจด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะเที่ยวหางโจต่ออีก2วันก่อนที่จะบินออกจากประเทศจีนนะครับบ๊ายบายโอเคคือบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้ก็1:45แล้วนะโหคือแบบว่ากลับดึกมา2วันติดเลยนะแล้วก็กินเยอะมากๆนะครับผมว่าผมมาที่นี่เนี่ยกินเยอะกว่าตอนไปกวางซีทริปที่แล้วอีกนะคือน้องเสี่ยวเจ๋อเพื่อนน้องทงอ่ะแบบโอ้โหแบบดูแลเทคแคร์แบบพาไปกินนั่นไปกินนี่แบบแทบทุกอย่างเลยนะครับผมทงก็กินเก่งมากโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเมืองเซาซิงอำเภอชินชางนะครับอาจจะไม่ได้พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสำคัญมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนมันตกนะครับอย่างที่บอกไปคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าคลิปพากินอาหารประจำถิ่นของเมืองเซาซิงอำเภอชินชางแทนนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะกลับมาอีกรอบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่เมืองหางโจดีกว่าพอกลับไปเมืองหางโจเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกับน้องทงต่อละน้องทงเขาก็ทำงานอยู่ที่หางโจนะเป็นนักข่าวนะครับผมลืมบอกไปนะเฮ้ยหรือว่าบอกแล้ววะโอเคนั่นแหละโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเลยนะคลิปนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายนั่งรถมากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องทงแล้วก็น้องทงด้วยนะด้วยนี่ก็广西那边他不是那个米粉他好รถโล่งมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือน้ำจิ้มอะไรนะแต่ผมว่ามันต้องอร่อยแน่นอนเจดีเหลยเฟิงหรือว่าเหลยเฟิงพาโกด้านะครับเป็นที่กักขังของนางพญางูขาวนะเครื่องอากาศตรงนี้เนี่ยพอๆกับที่ท่านถามแล้วนี่平时吃泰国菜吗น้องทงบอกว่าเป็นหวัดเนี่ยกินโค้กแล้วจะช่วยให้มันดีขึ้นนะมีเล้งแซ่บกระดูกหมู这个是繁体字我读不懂我也不懂你不懂繁体字吗